เป็นนักเตะอาจจะเป็นหน้าเดิมนะครับแต่เป็นการเสริมทัพอย่างเป็นทางการแล้วก็ล่าสุดอาร์เซนอลนั้นก็ได้มาร์ตินโอเดการ์ดครับมาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นการเปิดเผยจากผู้สื่อข่าวสายตลาดซื้อขายนะครับอย่างฟราบิซิโอโรมาโน่นะครับเป็นการเปิดเผยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วแต่ก็มีการรายงานว่าโอเดการ์ดเนี่ยในวัย22ปีนั้นเขาก็จะมาอยู่อาร์เซนอลด้วยค่าตัวที่34ล้านปอนด์นะครับก็เป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,300 ล้านบาทแล้วก็มีการเซ็นสัญญากันระยะยาวเลยคือ5ปีจนถึงเดือนมิถุนายนปี2026เลยนะครับก็โอเดการ์ดมาอยู่อาร์เซนอลตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเป็นการเล่นในสัญญายืมตัวนะครับแล้วก็เล่นได้ดีผลงานโดดเด่นทีเดียวก่อนจะสับไปอยู่ต้นสังกัดเดิมคือเรอัลมาดริดก็หมดสัญญาแล้วกลับไปอยู่ที่สกัดเดิมนะครับก็มีทิศทางว่าอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะงานหนักหน่อยเพราะว่าตัวมาดริดเองอยากจะเก็บเขาไว้ใช้งานสุดท้ายอาร์เซนอลเองก็ต้องมุ่งมั่นในการซื้อตัวจากเป็นทางการมานะครับเป็นการซื้อขาดเลยก็มีการพูดคุยกันสุดท้ายตัวโอเดการ์ดนั้นก็ได้ย้ายมาอยู่ที่อาร์เซนอลตามต้องการนะครับโดยยูโรสปอร์ตบอกว่ามิเกลอาร์เตต้าเนี่ยอาจจะมีปัญหากันภายในทีมนะครับกับทางพีแอร์เอมริกโอบาเมยองก็อาจจะมีการปล่อยตัวสู่หน้ารายนี้ก็ได้นะครับโดยโอบาเมยองนั้นบอกเป็นข่าวว่าอาจจะมีการย้ายทีมในช่วงหลังๆขึ้นมาที่ผ่านมานะครับโดยสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีรายงานว่าอาร์เซนอลพร้อมปล่อยตัวนะครับซึ่งทีมที่ให้ความสนใจก็คือทางฝั่งบาร์เซโลนาด้วยโดยจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยยูโรสปอร์ตก็รายงานเพิ่มเติมว่าอาร์เตต้าอยากปล่อยไม่คนใดคนหนึ่งระหว่างโอบาเมยองกับอเล็กซองเดลากาเซตนะครับที่อาจจะต้องออกจากอาร์เซนอลไปแล้วก็หาศูนย์หน้าคนใหม่เข้ามาแต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอใดๆยื่นเข้ามาหรือว่าให้ความสนใจในตัวโอบาเมยองและก็อเล็กซองเดลากาเซตนะครับอาร์เซนอลก็แม้ว่าจะได้โอเดการ์ดเข้ามาแต่ปัญหาภายในทีมยังมีอยู่เกมแรกก็ออกสตาร์ทได้ไม่ดีนักพายต่อทีมอย่างเบรนท์ฟอร์ดไปด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรายการ TNN Sport อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับเพื่อไม่ให้พลาดทุกการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออีกมากมายกับทางสถานีนะครับ